ขั้นตอนแรกนะครับเรามาเตรียมน้ำเปล่าสำหรับนำมาดองฝรั่งกันเลยครับเพื่อนๆน้ำเปล่า 2,000 มิลลิลิตรน้ำตาลทราย120กรัมเกลือป่น4ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู150กรัมสีเหลืองไข่เศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วเราก็คนให้น้ำตาลทรายละลายนะครับเพื่อนๆคนให้ส่วนประกอบเข้ากันนะครับโหลนี้นะครับก็จะเป็นสำหรับเอาไว้ดองฝรั่งของเรานะครับเพื่อนๆเมื่อเราคนน้ำตาลทรายละลายนะครับให้เราพักน้ำสำหรับจะดองฝรั่งไว้นะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปเลยครับเพื่อนๆฝรั่ง1กิโลครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเฉาะส่วนนี้เขาออกนะครับก่อนจะนำเขาไปลวกกับน้ำร้อนนะครับใช้ปลายแหลมของมีดนะครับเฉาะๆเอาก้านฝรั่งออกนะครับเดี๋ยวเราเฉาะคว้านก้านฝรั่งเราให้เสร็จนะครับเพื่อนๆเราก็คว้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปทำขั้นตอนการลวกฝรั่งกันเลยครับเพื่อนๆเราก็ตั้งน้ำร้อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องให้เขาเดือดผ้านะครับเพื่อนๆให้เขาร้อนประมาณนี้นะครับฟองผุดเล็กน้อยนะครับแล้วให้เราเตรียมน้ำเย็นนะครับเพื่อจะน็อกฝรั่งของเราเมื่อลวกเขาเสร็จนะครับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลวกฝรั่งกันเลยนะครับเพื่อให้เนื้อฝรั่งของเรานิ่มนะครับใช้เวลาลวกประมาณ1นาทีนะครับเพื่อนๆเราก็ลวกเขาครบ1นาทีนะครับนำเขามาน็อกน้ำเย็นเลยครับเพื่อนๆนะครับจะเห็นได้ว่าสีเปลือกจากเขียวๆจะกลายเป็นเหลืองอ่อนแล้วนะครับก็มีความนุ่มขึ้นมานะครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับนำฝรั่งเราที่น็อกน้ำเย็นไว้นะครับมาดองในโหลได้เลยครับจะเป็นน้ำดองที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนแรกนะครับใส่ลงไปเลยครับถ้าฝรั่งของเราลอยนะครับก็หาอะไรมากดไว้นะครับเพื่อให้เขาจมลงไปในน้ำดองนะครับเพื่อนถ้าเขาลอยนะครับก็หาอะไรมากดไว้นะครับแต่ถ้าไม่ลอยก็ปิดฝาได้เลยนะครับเพื่อนๆเราก็จะดองฝรั่งเราไว้1วัน1คืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับเราก็ดองฝรั่งของเรานะครับ1วัน1คืนครบนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูฝรั่งดองของเรากันเลยครับสีเหลืองสวยงามเลยครับเพื่อนเราใช้เวลาดองแค่1วัน1คืนครับได้สีสันที่สวยงามครับเดี๋ยวเรามาปอกฝรั่งดองเราจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาทำพริกเกลือทานคู่กับฝรั่งดองของเรากันนะครับเกลือป่น1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะพริกสดตำละเอียดนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับคนให้สีของพริกเกลือเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูฝรั่งดองของเรานะครับสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับกับพริกเกลือที่เราทำเองด้วยนะครับรสชาติของฝรั่งดองของเราก็อร่อยมากนะครับเพื่อนๆกรอบนุ่มอร่อยนะครับมีอมเปรี้ยวนิดๆนะครับจิ้มกับพริกเกลือลงตัวมากครับ
เมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานก็ได้ในครอบครัวนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับในเมนูฝรั่งดองนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับประทานฝรั่งดองก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้